สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพูดถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 19:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับคุณมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์ศุกร์ฤกษ์มงคลชัยใช่ค่ะนะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่หลายๆคนได้ทราบกันนะคะว่าวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยเป็นวันเบิกฤกษ์นำชัยเลยที่บนวิถีสนามหลวงนี่เองนะวันนี้อาจารย์เองก็ได้รับเกียรตินะคะจากพระครูนะคะได้มีโอกาสได้ไปทำพิธีในเรื่องของคาบเกี่ยวของวันวิสาขบูชาโลกกันด้วยเป็นการน้อมบูชาศรีกรุเทพแล้วก็เทพจดานะครับพระสยามเทวาธิราชเพื่อสถิตณสถานมณฑลพิธีเพื่อเกิดความสวัสดีวิชัยในพิธีการกวนข้าวทิพย์กวนข้าวทิพย์นะหรือว่ากวนข้าวมัทุปยาสนี่เองใช่แล้วครับหลายคนยังไม่เคยได้มีโอกาสได้แบบเห็นพิธีคืนนี้ยังทันนะฮะถึงเช้าใช่ไหมคะคือต่อเนื่องกันนะฮะประมาณ 8-9 วันด้วยกันค่ะใช่นะพิธีเข้มข้นมากนะครับเดี๋ยวเชิญผู้ชมทางบ้านที่อยากเจอผมก็ไปเจอที่ท้องบริเวณพระพิธีท้องสนามหลวงค่ะก็บริเวณจุดเนี่ยจะอยู่ตรงพิธีกวนข้าวทิพย์นะคะหน้าถนนพระมหาธาตุนะ บริเวณนั้นก็สามารถที่จะจอดรถแล้วก็เข้าไปเจอกันได้นะวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่17:00 นเองจนถึงนู่นนะคะเที่ยงคืนนะแล้วก็ข้ามวันเลยจนไปถึงเช้าแล้วเขาบอกว่าการกวนข้าวทิพย์นี่คือเป็นระยะเวลาเนี่ย2-3 วันด้วยกันจนถึงวันที่9 มิถุนายนนี่แหละค่ะสำหรับในส่วนของพิธีที่จะเกิดขึ้นที่ท้องสนามหลวง12 วันด้วยกันเต็มๆเลยที่ผ่านมาก็โอ้โหผู้ชมแฟนรายการหลากหลายท่านมารับบัตรด้วยรับบัตรไปแล้วก็ยังเจอกันพิธีครั้งนี้แต่ว่าถ้าอยากชมภาพเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแน่นอนนะคะคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศการสำหรับพิธีครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้แล้วก็ครบรอบปีนี้คือปีที่30และเป็นปีแรกด้วยปีแรกที่ผมได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากพระครูศรีนะครับท่านได้เชิญผมมาเป็นเจ้าพิธีแล้วก็มีการกล่าวมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์ต่อหน้าในพิธีใหญ่ครั้งนี้แต่ที่สำคัญนะครับพอมากับอยู่ในสถานีเราเห็นไหมท่านผู้ชมทางบ้านนะอันนี้ไม่ใช่ปีใหม่นะครับเป็นสิ่งของน้ำอกน้ำใจจากแฟนรายการครอบครัวมิราเคิลแชนแนลที่จะเตรียมพร้อมลงพื้นที่ใหญ่ใ ในจังหวัดเลยนะโรงเรียนของหนูโรงเรียนของหนูโรงเรียนคกเรานะหนึ่งโรงเรียนแล้วก็อีกหนึ่งโรงเรียนเนี่ยที่อยู่จากจังหวัดเลยขึ้นไปบนเขา40 กิโลด้วยกันตอนนี้ก็มีทางในส่วนของผู้ประสานงานกำลังตรวจสอบเส้นทางกันอยู่เลยนะแต่ว่าของเหล่านี้นี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาตุ๊กตาแล้วก็ของจำเป็นจริงๆเดี๋ยวก่อนค่ะจ้ะเดี๋ยวก่อนนะรถเข็นใกล้ๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะรถเข็นตรงนี้น้องมั่วจำได้ไหมที่เราไปบ้านคุณยายแจ๋วเพื่อไปเยี่ยมน้องค่ะน้องเนส2 ขวบค่ะซึ่งป่วยอยู่ท่านผู้ชมนะป่วยเนี่ยมีอาการทางปอดหายใจไม่คือผิดปกติแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นมาตั้งแต่เด็กถูกพ่อทอดทิ้งตั้งแต่พอทราบว่าลูกป่วยแล้วหลังจากนั้นคุณยายก็ไม่ค่อยจะมีรายได้เท่าไหร่เลยนะครับมีรายได้ยังชีพเพียงแค่กระเบี้ยเลี้ยงยังชีพของผู้สูงอายุ500 บาทต่อเดือนเพียงพอไหมไม่เป็นพอค่ะต้องกระเบียดกระเสียดกินนมจากหลานที่เหลือคือหลานเนี่ยเวลานมมันอุ่นถ้านานๆแล้วก็จะบูดตัวเองพอหลานกินเหลือเสร็จปุ๊บยกรถเลยประทังไม่ใช่ประทังแล้วคือเขาก็ดูประทังความผิวแล้วก็ส่วนนึงก็เสียดายอ่ะเพราะแต่ละบาทเขามีค่าน้องเน็ตเองเขาไม่ค่อยได้อะไรต่างๆเหมือนกับเด็กทั่วไปแล้วโอกาสทางครอบครัวน้อยแม่เนี่ยได้รายได้วันละ300 บาทเลี้ยงใครบ้างอ่ะผมก็เลี้ยงทั้งคุณทวดคุณยายแล้วก็มีคุณทวดด้วยทวดแล้วก็มีลูกนะลูก2 คนด้วยกันทวดนี่ถือว่าอายุมาก95 ปีแล้วแล้วลูก2 คนไอ้คนแรกสมบูรณ์คนแรกไปโรงเรียนแล้วพ่อยังรักแม่อยู่ละแต่พอลูกคนที่2ออกมาทราบมากันนั้นน่ะเลิกลาเลยโอ้เห็นแล้วน่าสงสารจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวเปเนี่ยจะให้ไปเพราะเปเค้าก็มีแต่เป็นเปจำลองด้วยนะฮะด้วยเขาเรียกว่าตะกร้าที่พังเอาตะกร้าผ้ามาทำตะกร้าพังนะแล้วก็ตัดข้างๆมาเป็นเหมือนรถแล้วล้อก็ประดิษฐ์เองคือเดี๋ยววันนี้เรามีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมแน่นอนแล้วจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่ครัวถาได้เดินลงไปในพื้นที่เนี่ยหันกลับมามองหน้ากันแล้วก็โหเขาไม่มีจริงๆไม่มีจริงนะก็เนี่ยราคาทั้งรถเข็นทั้งเปลนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งอีกหลายๆครอบครัวเองก็ตามเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่กันแบบนี้นมนะคะต้องขอบคุณผู้ชมด้วยเพราะว่างานกสิกรไฟที่ผ่านมานมที่หายากมากและเป็นนมพิเศษสำหรับเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยจะต้องมีการให้อาหารทางสายยางยากแพงต่างหากใช่ค่ะ700-1,000 กว่าบาทนะฮะนี่ผมไม่มั่นใจว่าถุงนึงก็บรรจุกี่โลหรือกี่กรัมไม่รู้ฮะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าค่อนข้างที่หาต้องซื้อมาอย่างพิเศษเพราะเด็กเนี่ยเวลาไปเจาะคอหรือเด็กป่วยพิเศษทางนี้เขาต้องทานนมนี้เพื่อไปเสริมสร้างเขากินข้าวไม่ได้บางคนก็ต่อ
สายและสายน้ำขอไปสายที่เป็นน้ำสายทางกระเพาะอาหารนะฮะให้ดูดกินนะทางกระเพาะอาหารนะบางคนก็เจาะคอนะก็ใช้ทางจมูกนะฮะโอ้เห็นแล้วน่าเห็นอกเห็นใจเด็กพวกนี้จริงๆครับแล้วหลายคนนะฮะในรอบปีนี้นี่อาจารย์ไปนี่ประมาณสัก 5-6 ครอบครัวก็จะเป็นอาการแบบนี้เลยโอ้โหครับเป็นแบบนี้หมดเลยนะฉะนั้นต้องบอกว่ายังมีอีกหลายร้อยชีวิตนะคะที่เราจะคืนชีวิตกันแล้วก็ลงพื้นที่กันแบบนี้แหละนี่เป็นเพียงของเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่คุณผู้ชมได้แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะส่งมอบส่งต่อกันมาแล้วครัวถาเองก็จะนำทัพของ Miracle Channel ลงพื้นที่กันต่อไปด้วยหลายคนอยากทำบุญผมเชื่อเหมือนผมมาเจอเหตุการณ์จริงๆนะเจอขอการช่วยเหลือในอินบ็อกซ์เข้ามาทาง Facebook นะหรือแม้แต่ในกลุ่มของแฟนเพจของ Miracle Channel แล้วอยากทำบุญสร้างกุศลง่ายมากตอนนี้นะซึ่งเราเองนะเราก็ไม่ได้เรียลายขอเพียงแค่มีพิธีกรรมครูแล้วก็บูชาพระนะบูชาสิ่งที่เขาเรียกว่าแม่ยานางรถนะครับเราก็จะให้สิ่งกำนันนะสิ่งกำนันครูตรงนี้เอาไปต่อยอดให้กับเด็กโดยตรงนะฮะอันนี้ไม่ได้ไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรสิ้นเน้นเลยเพราะหลายครอบครัวส่งข่าวมาแล้วรอคอยอยู่ส่วนใครที่จะเรียกว่ามาสร้างกุศลกฐินเดี๋ยวรอนิดนึงหลายคนอยากได้แล้วได้ครูพระพิลาผมจัดทำอยู่ปีนี้ขออีกทีนึงตั้งโบสถ์พอเสร็จแล้วก็คงทำผมบอกว่าปีนี้จะทำเรื่องเด็กเน้นเรื่องโครงการกันให้นะฮะปีนี้ทำแล้วนะเริ่มต้นแต่ต้นปีเลยใช่นะแล้วก็ยังคงยาวอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้กลางปีแล้วนะคะในเรื่องของโครงการการลงพื้นที่การช่วยเหลือน้องๆก็ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเดี๋ยวก็จะไปที่จังหวัดเลยกันแล้วก็ยังคงมีอีกหลายจังหวัดทั้งร้อยเอ็ดด้วยที่รอคอยกันอยู่ร้อยเอ็ดเจ็ดยันน้ำนะก็มีนี่ปลายปีเนี่ยหลังจากกฐินก็คงที่แถวที่รับปากไว้ที่บุรีรัมย์นะฮะในพื้นที่เขตการศึกษาเที่ยวนั้นรองผู้อำนวยการเขตท่านมาต้อนรับเราก็มาที่มูลนิธิหัตถธรรมที่นางรองบุรีรัมย์นะท่านผู้ชมคือฟุตบอลแต่ละใบนี่มีคุณค่าทั้งนั้นเด็กบางคนไม่มีโอกาสนะฮะบอลลูกหนึ่งเล่นกันทั้งโรงเรียนแล้วรองเท้าก็ไม่มีก็แบ่งกันมั้งไม่เห็นไหมบางคนใช้ใส่รองเท้าเนี่ยวันนี้พี่ใส่พรุ่งนี้น้องใส่นะครับบางทีเด็กผู้หญิงผู้ชายสลับรองเท้ากันก็ใส่เกงสีกะก็มีรองเท้าสีกะกีใช่ใช่น้องมวยเห็นไหมดูแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันวันนั้นน้องมวยรู้สึกน้องมวยไปถามคุณครูก็เหมือนกันเขาให้เหตุผลว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่มีก็แบ่งปันกันเวลาที่หลายๆคนเอามาบริจาคกันเนี่ยก็คือใครหยิบอันไหนได้ก็เอาอันนั้นแต่ถ้าไม่หยิบไม่ได้เลยล่ะไม่ได้ก็ไม่มีใส่มีรองเท้าแตะไงแต่ใส่แล้วใส่อีกเนี่ยผมว่ามันก็ขาดพื้นทรายดินโคลนเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะเนี่ยแหละค่ะนะก็มาร่วมกันนะกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่รอบปีนี้นะอีกหลายร้อยชีวิตรอคอยอยู่แน่นอนแล้วก็ทุกคนก็ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการมิตรและเข้ามหากุศลคืนชีวิตได้นะคะแต่ต้องบอกว่านอกจากนี้ค่ะเราได้มีโอกาสได้เจอได้พูดคุยได้พบปะนะกับแฟนๆรายการหลายท่านเลยกับงานดงเอ็กซ์โป2015ที่ผ่านมา2วันเต็มๆเดี๋ยวก่อนจับปกก่อนครับ ขึ้นพูดได้เลยบักประชาชนใช่ค่ะอึ้งทึ่งไปเลยทั้งงานทุกคนในงานนี่แบบมาออกันหน้าเวทีเวลาเรามีจำกัดตอนที่เราพูดแต่ก็ต้องบอกว่าทุกคนก็เดินมาเจอกันอยู่ในบูธของ Miracle Channel บูธเราเนี่ยคนค่อนข้างอุ่นหนาฝาข้างใช่ค่ะแล้วเดินมานี่แฟนรายการเราเนี่ยเห็นหน้าจำได้เนี่ยไม่ใส่แว่นก็จำได้มาทักทายมีขนมคนอื่นเขามีค่าครูแปะเท่าไหนก็เท่านั้นแหละไม่พูดถึงดีกว่าอันนี้มีขนมมาฝากกันคือของเราฟรีนะบูธเราฟรีใช่ค่ะแต่ได้ตังค์ทำบุญนะท่านผู้ชมวันนั้นน่าได้หมื่นกว่าบาทอาจารย์คะดิฉันไม่ค่อยได้เคยเจออาจารย์เลยฝากเงินช่วยเหลือฟื้นชีวิตได้เป็นหมื่นนะที่เอาไปช่วยน้องเนี่ยเอาไปช่วยน้องเนสเนี่ยทางคุณยายแจ๋วคุณยายแจ๋วเนี่ยนี่ก็คือเอาไปสร้างบ้านเรือนอะไรต่างเนี่ยมันเป็นเงินที่รายการนี้ปรารถนาจะไปช่วยโครงจริงสาธุครับนี่ค่ะเราไม่ต้องบอกอู้จะต้องประชาสัมพันธ์ต้องเสียแต่บางคนตกใจอุ้ยอาจารย์ทำไมให้ฟรีเลยล่ะเขามากันเยอะนะจนคนในงานก็ต้องตะลึงนะฮะเอ๊เพราะอะไรมูดมิเลเคิลมีอะไรก็บอกว่ามีหัวใจครูบูชาพระเรามีแต่หัวใจอย่างเดียวผมบอกแล้วงานในงานเนี่ยนะศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีคนดีมีอำนาจเหนือดวงดาวผมเชื่อเพราะผมไม่ได้จดทางโหราศาสตร์อะไรทั้งนั้นแต่มีหัวใจอย่างเดียวเอาความเป็นครูเนี่ยฮะเอามาสู้เอามาต่อสู้ให้นมให้อาหารนะครับให้รอยยิ้มกับสังคมผมว่าก็ส่งเสริมก็มาตั้งใหญ่หลายปีแล้วใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีประกาศเหมือนเขาน้องมวยไม่มีนะน้องมวยมีหัวใจอย่างเดียวการันตีเลยการันตีว่าทำดีกันใช่ค่ะแล้วก็ร่วมเดินทางสายบุญร่วมกันต้องเข้าใจนะครับแล้ววันนั้นหลายคนก็ได้เห็นว่าเราจะมีการเปิดภาพวีทีอาร์บางท่านที่ยังไม่เคยได้รับชมMiracle Channelเดี๋ยวมาพูดคุยกันบอกเอ๊ะทำไมครัวถาเขาลงพื้นที่หรอโครงการเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอีกหลายคนค่ะที่ตอนนี้มาเป็นแฟนรายการมาเป็นกลุ่มใหม่ๆของเราครับผมยังเจอนะท่านตั้งเอ่ยถึงท่านนายอำเภอก็เมตตาแล้วนะท่านนายอำเภอที่
น่าจะเป็นที่นครพนมนะฮะมาตั้งแต่นะก็ลูกหลานท่านมาดูแล้วท่านก็เมตตาผมผมถือว่าให้เกียรตินะฮะคือหลากหลายอาชีพที่มาเจอกันหมอฟันก็มีหมอฟันก็มีจำได้หมอฟันได้คุยน้องมุ้ยด้วยได้คุยกับหนูด้วยเขาเพิ่งจบมาป่ะหรือว่าเขาตอนนี้เขากำลังจะเรียนต่อโทด้วยเรียนโทใช่ค่ะคุณแม่เองก็มุ้ยเขาไม่ใช่มาวันเดียวนะเขามา2วันเลย2วันเลยท่านผู้ชมเขามากัน2วันมาพูดคุยแล้วก็เนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าเขาสนใจโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตให้ครูหัตถาท่านเนี้ยลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กๆช่วยเหลือคนยากไร้เป็นยังไงเราทำจริงๆท่านผู้ชมเราไม่ได้มีคือผมเองกับประธานมูลนิธิที่ไม่เคยไปเดินตามบ้านไปเรียรายนะฮะใช่ไหมขอบริจาคนะไม่มีนะฮะเราทำกิจกรรมมีวัตถุมงคลจะชัดเจนแล้วก็มีเฉพาะพิธีกรรมจริงๆผมไม่ได้ไม่มีแฟนเพจแล้วเปิดขายไม่มีครับแล้วก็ไม่มีคณะกรรมการที่ไปเปิดบูธนะฮะวิเคราะห์พยากรณ์อะไรทั้งสิ้นไม่มีครับนะฮะไม่มีอันนี้มาโดยตรงมาจัดบริหารจัดการโดยตรงแล้วก็ลงพื้นที่โดยตรงกับน้องมุ้ยกับน้องทรายกับทีมงานมิราเคิลกับรอยยิ้มกับแฟนรายการหลายคนที่ไปเราก็ชื่นใจแค่นั้นแหละจบแล้วจบกันไม่มีอะไรจะต้องมาตอบแทนผมแล้วครับเพียงแค่รอยยิ้มก็พอแล้วนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศดีกว่าว่าที่เราได้พูดถึงในบรรยากาศวันนั้นต้องบอกไปอีกหนึ่งงานที่เราอบอุ่นมากจริงๆกับงานดงเอ็กซ์โป2015ชมภาพเลยค่ะเชิญครับขอมอบเวทีกับสำนักนี้เลยนะคะต้องบอกขอบคุณท่านด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่งานในวันนี้นะดูเอ็กซ์โป2015นะคะวันนี้มิราเคิลชนะของเราได้มีโอกาสนะมาหยุดประจำงานวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีศีลมีธรรมนำพาแม่ย่านางรถดีครับอันนี้สำคัญยิ่งแม่ย่านางรถใช่ครับสมมติว่าของมันเป็น5154 5154รวมเป็นเท่าไหร่รวมกันนะก็เป็น15 บวก1เป็น5บวก1เป็น6เลข6ปีนี้มีโชคลาภเสี่ยงดวงได้เลยครับแล้วโดยเฉพาะถูกหวยงวดนี้ครับโอ้ชีวิตฉันมีลูกยากเหลือเกินปีนี้ครับบุตรมาช่วงปลายปีแล้วถ้าท่านใดมีรถคันแรกที่100,000เขาบอกออกให้100,000ปีนี้จะมีอีก1คันครับเอานั่งกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลายเลขอ่ะเมื่อสักครู่ของเลข2เลข2เพราะว่าเลขประคับประคองเรื่องของสติปัญญาแล้วที่สำคัญใครไม่เคยนั่งรถนี้เข้าวัดเลยรถคันนี้จะไปบ่อยงานกฐินผ้าป่างานแซยิกนะฮะของเราสินะของรู้ค่ะ154ดีใจด้วยนะครับใครที่ค้างไฟแนนซ์บ่อยๆนะครับโอ้นะคะจริงๆแล้วนะคะก็จริงๆแล้วเรื่องสามตัวเลขเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณอาจารย์หัตถาเอกจิตมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพิธีกรของเราด้วยนะคะเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็นี่สังเกตดูะนะเขาจะเดินทั่วไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วนะฮะเราอยู่ในทางหลังสุดนะอ่าโอ้ใช่ถูกมูเราอยู่หลังนะฮะแต่เหมือนก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะมั่วดูออกป่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยก็ต้องมาชิมมาทานกันฉะนั้นบ้านนี้เรือนนี้นะก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะฮะครูบาอาจารย์ดีเขาก็มาเจอกันไม่หายแล้วมาทั้งวันมาทั้งวันก็บอกแล้วไงดูฟรีแต่ได้เงินเป็นหมื่นโอ้ดีใจแย่นะครับแล้วแบบลายเซ็นกันตรงนี้เลยเราได้เอาเงินไปช่วยกับครอบครัวของน้องเลยนะน้องเนสน้องเนสนะของคุณยายแจ๋วนะครับแต่วันนั้นก็ได้มีการมอบพระยานพระพุทธปฏิหารด้วยนะหลายคนมาถ่ายกันด้วยมีทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างๆช่างซ่อมเครื่องแม้แต่คุณนายแพทย์สตาฟนะครับช่างกล้องของงานไม่น้อยนะมั้ยทุกคนมาต่อแถวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นรายการเรารักกันจริงๆนะมั้ยสังเกตมั้ยคือมีทั้งขนมอาจารย์อยู่หรือเปล่าคะขนมมั้ยคะลืมแต่นะอาจารย์ดิฉันขออนุโมทนาบุญด้วยมีการเอาหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตจาก C1 Book ที่ซื้อกันมาแล้วก็มาเซ็นกันรับของวัตถุมงคลไปงานนี้แจกลายเซ็นฟรีให้วัตถุมงคลฟรีแล้วก็มีรอยยิ้มมีน้ำใจปั่นรอยยิ้มกันไม่ได้หยุดนะโอ้โหสุกเสาร์นี่เต็มๆอาทิตย์ไม่ว่างครับนะวันนั้นไม่ว่างติดภารกิจกฐินไฟเตโชธาตุนะครับแต่2วันที่ไปนี่คือตั้งแต่เช้าน้องๆนักศึกษาก็มาแล้วฮะเด็กรุ่นใหม่นะฮะศาสตร์นี้ศาสตร์สากลค่ะแล้วก็ศาสตร์กรรมฐานสมาธินะฮะเราเชื่อว่าทุกคนอยากได้กำลังใจและหนูชอบมากนะตอนที่อาจารย์ขึ้นพูดบนเวทีว่าพอลงจากเวทีปุ๊บทุกคนตามมาที่บูธเราหมดเลยตามมาให้ไปขึ้นไปต่อไม่ใช่ครับทราบเรื่องราวของตัวเลขนี่ท่านพลตีนะท่านผู้หญิงคนนี้นะอยู่สันติบาลนะฮะท่านก็เป็นศิษยานุศิษย์เหมือนกันเราไปเจอกันที่ไหนวัดเขาลังพัฒนาลพบุรีใช่ไหมใช่ลพบุรีลพบุรีพระจันทร์แดงใช่พระจันทร์แดงพระจันทร์แดงที่ถั่วอยู่ด้านในเลยคือมาท่านก็เดินเนี่ยออฟฟิศท่านก็อยู่นั่นก็เดินมาให้กำลังใจกันและที่บอกว่าด้านหลังเนี่ยเป็นวิทยาที่เป็นการรวบรวมโครงการของมิตรและเข้ามากุศลคืนชีวิตฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเรื่องของทั้งศาสตร์ลายเซ็นที่อาจารย์บอกว่าคิดดีทำดีปฏิบัติดีทำจริงลงพื้นที่จริงนะแล้วก็ต้องบอกว่าให้ทุกคนจริงๆ
ใครไม่รักเราก็ช่างเรารักมิลเลอร์เคิลเรารักครอบครัวของเราแล้วก็แปลกแล้วท่านผู้ชมไปไหนดูนี้นะทุกจังหวัดนะมีแต่คนนะมีแต่รอยยิ้มไปแล้วก็เด็กๆเล็กๆเนี่ยมาเข้าใกล้นั่งกับสินไฟก็โอ้โหเต็มไปหมดนะฮะอย่างนี้เหมือนกันก็พาลูกเด็กเล็กแดงมาแล้วก็มานั่งข้างๆมีที่นั่งไม่มีนั่งก็นั่งคืออยากเจอค่ะเนี่ยก็มีมาทั้งในเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นเอาแบบลายเซ็นกันตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็เรื่องของเลขตัวเลขแบบประชาชน ก็ตามมาพูดคุยกันแล้วอย่างที่บอกบางท่านนี่ก็เป็นแฟนรายการใหม่ๆบางคนก็แต่งหน้าเตรียมพร้อมด้วยเตียงนะเดี๋ยวฉันจะได้เข้าทีวีแล้วครับแล้วก็วันนั้นหลายท่านได้มีโอกาสได้เห็นหนังสือแบบเครื่องหนังสือต้นแบบลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนี่เองเห็นแล้วชื่นใจยินใจเลยครับอยู่แบบเป็นครอบครัวแบบสบายๆสัปปายะต่อกันให้แล้วเราเน้นเรื่องของการทำคุณงามความดีผมจะเน้นเรื่องกรรมฐานสมาธิเพราะสมาธิกรรมฐานนี่ช่วยได้บางคนปรึกษาเนี่ยอยากจะเป็นนักวิเคราะห์นักพยากรณ์มาได้นะแต่เพียงแต่ว่าคุณมีพื้นฐานหรือยังในเรื่องของสมาธิกรรมฐานนะคิดดีทำดีก่อนแล้วจะไปศึกษาเราเรียนอะไรก็แตกฉานนะจำได้ว่าบูธข้างๆก็มีข้างๆก็จะเป็นแบบหลายๆคนที่มาร่วมงานกันออกงานกันก็มีมาขอลายเซ็นจากอาจารย์ด้วยบางท่านต้องถามว่าอาชีพอะไรบางท่านก็ทำอาชีพหลากหลายเจ้าของกิจการบางคนก็ไม่เคยชมรายการก็มีคือเดินคือเดินไปทั่วๆไอ้ไรไม่ใช่ก็คิดว่าชมกันทั่วประเทศไม่ใช่แต่เราขยายความดีงามขยายช่องความถี่เราไปทั่วนะครับอันนี้นางแบบนะฮะนะครับนางแบบนะครับเขาก็บอกก็รู้จักน้องชายด้วยเดอะเฟสไทยแลนด์มาดันเดอะเฟสก็ทำหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ทำกระสินไฟเตจโยท่ากับน้องมุ้ยใช่ไหมน้องมุ้ยไปอยู่วันนั้นใช่ไหมไปอยู่ดูคือไปแล้วกลับมานะเราแยกร่างกันนะท่านผู้ชมนะครับเวลาทำงานเนี่ยเราลงพื้นที่กันเต็มๆแล้วนี่ติดมีครูครับนะฮะมาจากภูเก็ตก็มาเตรียมพร้อมใส่เสื้อนะประรมครูใส่เสื้อมิเลคอลนี่ค่ะแวะขึ้นเวทีกันอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าทางเวทีเขาบอกเขาเรียกร้องครูอาถาไม่ได้ผลลัพธ์ผลรวมเลขตัวเดียวแล้วจะมาดูค่ะว่าเลขนี้ส่งผลอย่างที่มีเลขลับผลรวมเป็นเลขหนึ่งในบัตรประชาชนมักจะต้องทำนิติกรรมสัญญาในเริ่มทำแล้วยกเลขสองใครมียกมือขึ้นไหนขอดูหน้าคนที่มีเลขสองเลขรวมหน่อยมีคุณพี่บุญชาชื่ออะไรครับหน้าทางลอยนี่เป็นคนนี้คุณพี่เสื้อสีฟ้านะครับโอ้ยแย่เตรียมบัตรประชาชนกันไว้ต้องระวังกันนะครับเลขสองเลขเชิญมารับเลยโอ้ยกเลยเดี๋ยวก่อนพี่จับไปเฉยคุณพี่คนนี้ซื้อส่งไม่เจ้าชู้เลยนะรักแต่งคนเดียวด้วยนะอย่ารักแต่งสองคนขอบคุณนะครับเขาเป็นคนตรงนะฮะกำลังบอกว่าบุคคลแต่ก็ต้องทนทำดังนั้นช่วงขันติครับอดทนให้มากแล้ววิถีทางมันจะไปได้ดีเลขมงคลต่างๆนี้ติดตามได้นะคะกับประชาชนเลขจิตช่อง Miracle Channel นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะมีแล้วก็ Channel ด้วยอยู่บริเวณด้านหลังนั่นแหละพอลุกปุ๊บเนี่ยแฟนรายการตามไม่ได้แล้วแล้วตอนผมไม่รู้ใครขึ้นพูดนะแต่แฟนรายการเราหรือว่าคนที่เดินมาเนี่ยหลังจากที่เห็นหน้าอันใส่แว่นตาผมแล้วท่านเขาจะตามมาตามด้วยแล้วไม่ได้มาดูหน้าตานะแต่อยากเรื่องของอยากทราบเรื่องของตัวเลขบ้างนะโอ้วันนั้นนะวิเคราะห์จอลึกให้ไม่เคยทำที่ไหนโอ้โหไปเนี่ยก็วันรุ่งขึ้นจะได้เป็นกสิณไปกลัวเสียงจะแหบนะครับแล้วก็โมนนั้นนี่หลายๆคนแบบคือตกใจมากนะกับศาสตร์ตัวเลขว่าเอ้ยทำไมเลขเหมือนกันปกติเราจะได้ยินคำว่าเลขเหมือนกันสมมติเลข8ก็จะเหมือนกันหมดแต่พอวันนั้นเนี่ยเลข8ของคนนี้ก็ไม่เหมือนกันคนนี้ก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเลขเนี่ยส่งผลพลังชีวิตยังไงในเรื่องของเลขบัตรประชาชน2วันที่ผ่านมาวันที่15แล้วก็16นี่สุดยอดมากมีอีกไหมคะมีไปอีกไหมคะอาจารย์มีต่อไปวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็เป็นเรื่องของกสิณไฟนี่เองนะแต่ว่าเดี๋ยวจะชมภาพบรรยากาศกันในช่วงเบรกหน้านะครับเพราะว่าบรรยากาศกสิณไฟครั้งนี้เข้มข้นมากค่ะครูอาถาจัดเต็มจริงๆทั้งกสิณไฟทั้งกสิณน้ำเลยแล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนที่มาร่วมงานกันก็เป็นทั้งศิษย์มีครูรุ่นแรกก็มีรุ่นปัจจุบันก็มีที่เพิ่งชมรายการกันเมื่อเดือนเดียวก็มีเหมือนกันนะมาเจอกันในงานกสิณไฟนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะใครที่จะส่ง SMS เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นหรือว่าวิเคราะห์นะคะเรื่องราวต่างๆก็ส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422106และวันนี้พิเศษจริงๆครับท่านผู้ชมครับ3ท่านจริงๆวันนี้เราก็วันนี้อีกแล้วนะวันนี้พิเศษจริงๆ3ท่านที่จะได้รับสีครุเทพสีคณปฏิมหาโชคเสริมลาภนะดับหนี้ทวีโชคและทุกท่านที่ได้รับไปผมเชื่อว่านะต้องสำเร็จทุกประการกับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะฮะสีคณปฏิมหาโชคมหาราบนะครูพระพิฆเนศนะครับ3ท่านด้วยกันลงอักขระเตโชธาตกำกับไว้ทุกๆองค์
มอบให้3ท่านผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการทุกคนครับรีบส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะที่422-1606ช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม